อนนี้อยู่ที่ร้านอะไรตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเซนเดลซึ่งเป็นร้านที่เราชอบมากินปลาแซลมอนที่เป็นแซลมอนที่ทำให้เห็ดถึงกับถึงก็กินแซลมอนไม่ได้อีกแล้วนั่นก็คือแซลมอนซุปเปอร์ซึ่งเมนูนั้นไม่มีแล้วมันเป็นแซลมอนชิ้นใหญ่ๆแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีแล้วแต่ก็มีอย่างอื่นแทนเราก็สั่งอย่างอื่นมาอยู่ดีเราก็สั่งให้แซลมอนเพราะเราเป็นคนละพักรักแซลมอนแบบแซลมอนมันมีอยู่3ประเภทชิมไล่ทีละอันประเภทแรกแบบนี้ก่อนดูไขมันน้อยดีน่าจะปลอดภัยเอ้ยแต่เขาบอกว่าแซลมอนเป็นไขมันดีนะนุ่มมากนุ่มมากมากฟินไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆแฟนแซลมอนก็คงรู้แล้วเนอะมันจะออกมาเป็นยังไงอันนี้นุ่มกว่าที่อื่นที่กินไหมอร่อยกว่าที่เราเคยกินมาหรอจริงๆต่อมาไอ้ที่เป็นลายนุ่มเหมือนชิ้นเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เหมือนจะนุ่มกว่านี้นิดนึงแต่ว่ากลิ่นมันของแซลมอนเนี่ยมาเต็มความของแซลมอนมีมากขึ้นและสุดท้ายสุดท้ายคือแซลมอนปกติที่เคยกินธรรมดาเฉยๆนุ่มแต่ว่าเหนียวกว่าไอ้สองอันแรกเอ็นหอมน้อยกว่าหอมน้อยกว่าสรุปอันสุดท้ายไม่เวิร์กไม่เวิร์กแต่มันอยู่ในชุดเราต้องกินนะแซลมอนยำซึ่งผมชอบมากผมชอบแซลมอนยำมากคุณชอบความแซ่บถึงความแซ่บแบบไทยๆเลยใส่ตะไคร้เข้าไปด้วยตะไคร้ตรงส่วนเล็กๆอ่ะตรงส่วนอ่อนๆปรุงได้แบบเปรี้ยวเค็มสะใจอ่ะเป็นแซลมอนนี่คือแบบใช่เลยเป็นการผสมระหว่างญี่ปุ่นกับไทยครูล่ะชิมอาหารของพี่ก้าวดิ มือสั่นโอ้โหฉันยงหนีคุณเอาไปซ่อนไว้ก่อนเอาไปซ่อนเอาไว้เก็บไว้ในรถเอาไปเก็บไว้เดี๋ยวตายมันอย่างนี้ได้ยังไงชิมของตัวเองของดีขนาดนี้ใครจะให้ฮะชิมของตัวเองก็ได้นี่นี่ของเบนเป็นแซลมอน3อย่างอันนี้เป็นเมนูที่ครูชอบใช่ๆจะบอกว่ามาที่เซนลิวเพื่อไอ้3อันนี้เลยอันที่ชอบแนะนำสิอันที่ชอบมากก็จะเป็นอันนี้เพราะว่าเขามีใส่หัวหอมด้วยไม่รู้หอมญี่ปุ่นหรือเปล่าไอ้เส้นเนี่ยไม่แน่ใจก็ไม่มั่นใจเนาะแต่ว่ามันอร่อยมากเลยชอบแล้วก็มีเผาหน้าเผาหน้าตัวเองคนตูดูดีไม่เผาหน้าคนอื่นดูดีเกินไปเผาหน้าตัวเองวันนี้ดีกว่าเผาหน้าตัวเองเผาหน้าอันนี้แล้วก็วาซาบิเนี่ยหยิบวาซาบิของคนอื่นจึงฟินเฟ้อเลยหน้านี่ฟินมากปลามันนุ่มมากคือขนาดมันทำให้สุกแต่มันก็ยังนุ่มอยู่ข้าวกับข้าวข้าวอร่อยเดี๋ยวเป็นเม็ดๆเหนียวนุ่มชอบเอาอีกไหมเอาอีกดีกว่าเอามาเยอะๆเลยโลภอีกโลภตะกละจะชิมชิมวันนี้ก่อนโอ้ยวันนี้ก่อนอันนี้เป็นเต้าหู้ทอดที่แบบว่าพี่ว่าเขาน่าจะใส่ซอสเยอะหน่อยสีมันก็เลยเข้มอย่างนี้ที่เนี่ยที่ท้องมากเลยเนี่ยมากี่ทีก็สั่งทุกทีเดี๋ยวจะชิมแบบไม่จิ้มกับอร่อยมากเลยไหนขอดูข้างในหน่อยดิข้างในเป็นข้าวธรรมดาเลยมันมีกลิ่นหอมแล้วพี่ชอบเต้าหู้ทอดอยู่แล้วด้วยอ่ะแล้วก็มีรสชาติเข้มข้นดีเต้าหู้ทอดตามรสเข็นใช่ไหมอ่ะ
อะไรจิ้มอีกไหมพอจิ้มซอสแล้วอ่ะคือมันจะแบบรสชาติมันจะเข้มข้นขึ้นมาอีกพี่ชอบแบบจิ้มซอสโชยุมากกว่าไอ้เต้าหู้นี่มันหวานไม่ใช่หรอหวานนิดๆเองหวานนิดเดียวแล้วจิ้มนี้ก็อีกมันแบบมันครบรสมันจี๊ดจ๊าดขึ้นอ่ะมันไม่เหมือนกันเหรอพี่ก็ไม่รู้หรอกพี่เห็นสีมันส้มๆอ่อนๆพี่ก็คนละส่วนดูน่ากินดีอ่ะมันคนละลายกันเรียนรู้เออมันคนละลายกันพี่ชอบแซลมอนผงเซนลิวมากเลยพี่ไม่เคยคิดว่าเห็ดจะรู้สึกแบบนี้เห็ดจะรู้สึกถึงขนาดไม่ไหวแล้วลูกครูแซไออยากกินเลยอ่ะแต่พี่ไม่เคยรู้สึกว่าพี่เบื่อเลยมันแล้วมันก็ละลายอ่ะแล้วมันก็ไม่เหนียวเลยอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยทุกอย่างเลยใช่ไหมอะไรเป็นซอมมอนมานี่ฉันชอบมากงั้นเอามาให้ฉันกินบ้างไม่ได้ไม่ได้ไม่แบ่งน้องเลยเดี๋ยวแบ่งให้ชิ้นหนึ่งเอาชิ้นแบบแย่ๆไปดูสิดูจะขอแก้ข่าวเต้าหู้ทอดอันนี้มันไม่ใช่ว่าเขาใส่ซอสเลยเพิ่มแต่ว่าเขาใช้น้ำตาลทรายแดงแทนน้ำตาลทรายขาวมันก็เลยออกมาสีเข้มกว่านี้ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำตาลทรายขาวอ่ะสีมันจะอ่อนๆสีมันจะเหมือนกับเต้าหู้ทอดที่เรากินที่เราไปเห็นแบบซูชิเต้าหู้ร้านตามอาหารญี่ปุ่นทั่วไปแต่สีจะเข้มอันนี้สูงเต้าหู้ใช่ไหมก็ขอแก้ข่าวตามนะคะก็จะไปกินต่อถึงก็ต้องเบิ้ลกันเลยทีเดียวโอเคดูมีอะไรจะฝากถึงน้องๆไหมฝากร้านด้วยฝากร้านพิงคุณโนฮานะขอบคุณโนฮานะ.com ตอนนี้เหมือนเพจส่วนตัวมากเลยค่ะเฟซบุ๊กโพสต์ไปก็เอานะน้องบอกว่าหน่อยๆชักชวนให้น้องๆเข้ามาช่วยดูนะเข้ามาดูกันหน่อยนะมีสอนภาษาญี่ปุ่นด้วย